มาดูภาพใหญ่ของประเทศฮะวันนี้แม่พูดได้เต็มปากครม.องอิงหนึ่งช่วงเช้าโฉมหน้าโฉมตามาที่บอกโผมาทั้งหมดทั้งมวลล่อกันมาเป็นอาทิตย์วันนี้มาหมดแล้วมีเอกสารนะคะทางด้านของราชกิจจานุเบกษาโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีตามโผครม.องอิงหนึ่งที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายไปก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคะก็รายชื่อเอาต้องพูดตามตรงก็ไม่ได้พลิกโผเท่าไหร่โผเดิมเลยแต่ดูโฉมหน้าโฉมตาหลายๆท่านสักนิดนึงจริงๆเขาบอกก็ไม่ได้แก้ไขจากครม.คุณเศรษฐานะหลายๆท่านนิดนึงหลายๆท่านเนี่ยโควต้าของแต่ละพรรคเนี่ยก็จะยังคงเป็นคนเดิมในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีค่ะคุณภูมิธรรมเวชยชัยจากเพื่อไทยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจจากเพื่อไทย2ท่านนี้คือคุณภูมิธรรมเนี่ยควบรัฐมนตรีกลาโหมอันนี้อ้วนไหมมาแทนคุณสุทินคลังแสงและคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ดูแลคมนาคมรองนายกคนที่3คุณอนุทินจากพรรคภูมิใจไทยยังนั่งมหาไทยเหมือนเดิมคุณพีรพันธ์ค่ะเป็นพลังงานคุณพิชัยชุนวชิระเป็นรองนายกและคลัง3ท่านนี้เหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมอาจจะมีแค่คุณภูมิธรรมที่คุมกลาโหมด้วยในขณะที่รองนายกอีกท่านนึงคุณประเสริฐจันทร์รวงทองเป็นดิจิตอลนะคะคุณชูศักดิ์สิรินินคนนี้มาใหม่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกมือกฎหมายคุณจิราพรสินธุไพรเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยกลาโหมอุ๊ยอันนี้โควต้าจากรวมไทยสร้างชาติค่ะแล้วก็มีคุณจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยคลังอันนี้เหมือนเดิมคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยคลังคุณมาริศรัฐมนตรีต่างประเทศเหมือนเดิมคนนี้มาใหม่คุณสรวงศ์เลขาธิการพรรคเพื่อไทยค่ะแล้วก็คุณท็อปวราวุธเหมือนเดิมคุณสุภมาศรัฐมนตรีอว.เหมือนเดิมหน้าใหม่หน้าถัดไปอันนี้น่าสนใจนี่โอ้โหสีฟ้าเนี่ยตอนแรกถามว่าพรรคอะไรพรรคอะไรหลายพรรคคุณผู้ชมคะ3ท่านนี้คือคุณนฤมลอยู่พรรคกล้าทำคุณอิทธิเป็นโควต้าคนนอกแล้วคุณอัครา น้องชายคุณธรรมนัส3ท่านนี้ที่ใช้สีฟ้าเป็นโควต้าฝั่งคุณธรรมนัสไม่ได้มาจากพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมพูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะเออเนี่ยแล้วก็ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยมนาคมอันนี้คมนาคมเหมือนเดิมหน้าถัดไปมาใหม่อีก2คนอ่ะคนนี้ก่อนคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนโควต้าประชาธิปัตย์นะคะรัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณพิชัยนฤทธพันธ์นั่งพาณิชย์อันนี้เป็นโควต้าของเพื่อไทยอ่ะที่เหลือเหมือนเดิมถัดไปอีก2คนรัฐมนตรีใหม่2ท่านคือคุณซาบิดาค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเสียบแทนคุณพ่อและคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคนนี้เป็นหน้าใหม่ไฟแรงจากทางฝั่งของพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันอีก2คนคือคุณเดชอิดขาวทองจากประชาธิปัตย์เป็นช่วยสาธารณสุขเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจากรวมไทยสร้างชาติอุ้ยอุ้ยเลยนะอุ้ยเลยอุ้ยแต่เขามีการบอกครับคุณผู้ชมพอโฉมหน้าโฉมตาครม.ชุดนี้ออกมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้โปรดเกล้ามาแล้วนะใช่ค่ะเห็นบอกว่าคนเนี่ยไปแสดงความยินดีในสภาเนี่ยอู้เยอะเลยบรรยากาศหน่อยวันนี้มีการประชุมสภานะคะพิจารณาร่างพรบ.งบเป็นวันที่2คุณผู้ชมคะแล้วพอประกาศราชกิจจานุเบกษาออกมาช่วงสายลุกออกมาจากที่นั่งเลยแล้วก็ไปแสดงความยินดีกันเพราะถือว่าเป็นคณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการแต่ที่น่าสนใจก็คือหลายคนใช้คำว่าครม.ชุดนี้นี่คุณชาดาคือแม้จะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยแต่ยังดำรงตำแหน่งส.ส.เหมือนเดิมก็ยังทำงานเหมือนเดิมแต่ในขณะเดียวกันหลายคนที่บอกว่าเป็นการส่งไม้ต่อมันดูแบบจากรุ่นสู่รุ่นใช่ไหมชื่อเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นแต่พอดูในส่วนของนามสกุลเอ๊คุ้นหน้าคุ้นหูคนไทยเป็นอย่างดีอ่ะขึ้นมาเต็มจอหน่อยเริ่มต้นจากท่านนายกเลยฮะคุณแพทองธารก็ตระกูลชินวัตรค่ะคุณพ่อก็คือคุณทักษิณใช่ไหมก็เป็นอดีตนายกเหมือนกันคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกก็มาจากตระกูลชาญวีรกูลคุณพ่อเนี่ยก็คือคุณชวรัตน์ถูกไหมฮะค่ะอดีตเป็นรองนายกเหมือนกันตระกูลชิดชอบจริงๆขาดคุณชัยโอ้โหเออค่ะคุณชัยชิดชอบไปส่งไม้ต่อให้ลูกชายคือคุณเนวินเออโอ้รุ่นเล่นรุ่นนั้นนะแล้วก็มาในส่วนของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนที่อยู่ในรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีศึกษาค่ะเป็นน้องชายเออเป็นน้องชายส่งไม้ต่อการเมือง8สาแหรกฮะคือ8สาแหรกคือมองไปทางไหนก็เป็นการเมืองทั้งนั้นเลยไทยเศรษฐ์ฮะ
นี่ยังมาน้อยนะอันนี้เป็นแค่พ่อลูกอันนี้แค่เป็นพ่อลูกเอาแค่คนในรัฐบาลที่เกี่ยวข้องก็พอคุณชาดาแล้วก็ส่งไม้ต่อให้ลูกสาวคุณซาบิดาค่ะตระกูลพรหมเผ่าร้อยเอกธรรมนัสให้น้องชายคุณอัครามานั่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทนนี่ตระกูลเทียนทองฮะคุณสรวงที่นั่งเป็นรัฐมนตรีป้ายแดงโอ้ลูกชายฝันนอกเออแล้วก็ตระกูลศิลปะอาชานี้เราก็รู้อยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วมีอีกเขาบอกแม่ส่งไม้ต่อกันแบบรุ่นสู่รุ่นจริงๆตระกูลอมรวิวัฒน์ฮะคุณจุลพันธ์ที่เป็นรัฐมนตรีช่วยคลังก็เป็นลูกของอดีตรองนายกคุณสมพงษ์และก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยแล้วก็มีตระกูลหวังสุภกิจโกศลคุณสดาวันรัฐมนตรีวัฒนธรรมเป็นลูกสาวคุณวีรศักดิ์อดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะคะแล้วก็ทางฝั่งของคุณอัฐกรสิริรัตยากรอดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ก็เป็นทายาทของคุณอิทธิผู้เป็นพ่อกับพ่อลูกก็ส่งไม้ต่อกันมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เหมือนกันเหมือนกันก็หลายคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะกันเนี่ยแหละจากรุ่นสู่รุ่นใช่ไหมบางคนก็ตั้งคำถามบอกว่ามันเป็นส่วนผสมที่ไม่ตอบโจทย์วิกฤตชาตินะวันนี้รังสิมันโรมค่ะให้สัมภาษณ์บอกว่าจะเห็นว่าเป็นครม.โควต้าครอบครัวลูกเป็นไม่ได้ก็เอาพ่อมาเป็นแทนเอาน้องเอาเพื่อนมาเป็นแทนซึ่งเมื่อพูดถึงจริงๆแล้วการคัดเลือกรัฐมนตรีมันต้องใช้ความสามารถเป็นหลักถ้าว่ากันตรงๆนะครับผมคิดว่าครม.ชุดใหม่เนี่ยมันก็คงเป็นลักษณะของเป็นโควต้าของครอบครัวพอลูกเป็นไม่ได้นะครับก็เอาพ่อมาเป็นนะครับเอาน้องมาเป็นนะครับเอาเพื่อนมาเป็นซึ่งบางทีมันก็ต้องยอมรับนะครับว่าเวลาเราพูดถึงการเมืองเนี่ยนะครับเราก็อยากจะได้คนที่มีความสามารถตรงแบบตรงกับเรื่องนั้นจริงๆนะครับแต่เมื่อเจอในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นจริยธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นะครับซึ่งเป็นการตีความอย่างกว้างของสารรัฐธรรมนูญในแต่วันนี้ก็บอกอย่าโยงการเมืองมันก็เป็นเรื่องแบบนี้เหมือนกันอะแต่ก็คุณรังสิมันโรมฝ่ายค้านเขาก็ยังมีการบอกตั้งข้อสังเกตได้ว่าเป็นการสืบทอดอะไรกันหรือเปล่านอกจากครม.ส่งไม้ต่อแล้วครม.ของท่านนายกเองวันนี้สร้างประวัติศาสตร์อีกเป็นครม.เพื่อนหญิงพลังหญิงมีรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงมากที่สุดใช่ค่ะเท่าที่เคยมีมาก็เนื่องจากว่านายกเป็นผู้หญิงด้วยละมั้งเนาะก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีความด้อยน้อยไปกว่ากันคุณผู้ชมท่านนายกแพทองธารคุณสุภมาศจริงๆรัฐมนตรีท่านเนี้ยคนชื่นชอบเยอะนะด้วยคาแรคเตอร์ค่ะดูเป็นคนแบบสนุกสนานแต่ทำงานอ่ะจริงจังคุณธีรรัตน์นี่ก็หน้าใหม่ไฟแรงคุณซาบิดาหลายคนก็จับตาอาจารย์แหม่มคุณนฤมลเคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนแล้วใช่ค่ะก็เข้ามาใหม่เหมือนกันแล้วก็ทางฝั่งคุณจิราพรสินธุไพรคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลทายาททางการเมืองทั้งนั้นนะคะก็เดี๋ยวรอดูก็แล้วกันจะมีการเข้าเฝ้าถวายสัตย์กันในวันศุกร์นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวรอดูการแถลงนโยบายต่อสภาแล้วก็จะเริ่มประชุมครม.ก็จะเริ่มทำงานคำถามมีคนถามคือ10,000 บาทดิจิตอลวอลเล็ตกี่โมงแค่นั้นแหละรอดูท่านนายกจะแถลงในสภาไหมดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยThank you.